สุนัขทรงเลี้ยงที่หายไปของพระนางสุภยาลัตนะครับพระนางสุภยาลัตราชนิองค์สุดท้ายของพมา่ามีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับพระนางสุสีไทยเฮาและทรงโปรดการเลี้ยงสุนัขที่มีฝรั่งนําเข้ามาถวายซึ่งเป็นของแปลกในพมา่าในสมัยนั้นสุนัขนั้นน่าจะเป็นพันธุ์พดเดินหรือว่าสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงมีเรื่องเล่าว่าพระนางมีสุนัขทรงเลี้ยงที่โปลดปานอยู่ตัวหนึ่งรูปร่างเล็กขนนุ่มยาวเป็นมันราวกับเส้นไหมหูใหญ่และตาโต น่าจะเป็นพุดเดิ้นหรือว่าไม่ก็ชี้สุนะครับพระนางเสด็จไปไหนก็จะนำตัวสุนัขนี้ไปด้วยเหมือนลูกจนกระทั่งมันหายไปในวันหนึ่งวันที่สุนัขทรงเลี้ยงหายไปทุกคนต่างโอลมานค้นหาหมาตัวน้อยไปทั่วพื้นที่ขณะที่พระนางทรงเสียพระทัยอย่างมากและมักตัดถามกันว่าใครกันนะมาขโมยหมาของข้าไปทุกคนกราบทูลปลอบว่าไม่มีใครกล้าขโมยมันอาจพัดตกน้ำหรือว่าไปที่อื่นที่ยังหาไม่เจอ วันรุงขึ้นทหารมาเลื่อนกระจกบานใหญ่บานหนึ่งเนื่องจากผนางเห็นว่าวางไม่เข้าที่และต้องย้ายจุดไปไว้ที่อื่นเมื่อขยับกระจกออกทหารจึงพบเห็นสุนัขตัวน้อยถูกบีบอัดอยู่กับผนังห้องทหารคนหนึ่งที่ร่วมเคลื่อนย้ายก็อุ้มร่างสุนัขขึ้นมาแล้วไปเข้าเฝ้าพระราชินีในอุทยานพร้อมกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นพระราชินีทรงเสียพระทัยอย่างมากทรงรับร่างสุนัขมาอุ้มแล้วก็รูปไล่ร่าง แต่ไม่นานก็ทรงกลิ้วขึ้นอย่างกระทันหันทรงรับสั่งจับะหารทหารพวกนั้นให้หมดโทษฐานที่สะเพร่าเดินเลเอะระหว่างยกกระจกมาวางตั้งแต่แรกไม่ดูตาม้าตาเรือพระเจ้าสีปอนะครับก็ทรงกังวลเมื่อได้ยินรับสั่งพระราชินีนางกำนันเล่าว่าพระองค์พยายามตัดเตือนว่าการเอาชีวิตคนเกือบ20คนเพราะสุนัขตัวเดียวอาจทำให้พระนางต้องเสียใจหลังออกคำสั่งไป พระราชินีก็ยังทรงกริ้วไม่หายทรงพระกับเข้าตำหนักเพื่อออกคำสั่งประหารทหารเหล่านั้นพระเจ้าทีบอก็ทรงเสด็จตามไปและก็ทรงต้องตัดปลอบโยนพระนางไปตลอดทางนางกำนันเล่าว่าช่วงเวลานั้นเหล่านางกำนันต่างมองหน้ากันด้วยความกลัวและก็เดินตามไปอย่างวอดวันหลังจากพระเจ้าทีบอปลอบโยนอีกสักพักพระราชินีสงบลงและก็รับสั่งว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงขอ,งขอไว้จึงเมตตาเหล่าทหารที่ทําให้สุนัขตัวโปรดของพระนางต้องตายทรงรับสั่งให้ทหารระมัดระวังมากขึ้นเรื่องที่น่าตกใจก็ผ่านไปและทุกคนเสมือนดื่มเรื่องที่เกิดขึ้นกันทั้งหมด